สิ่งเดียวที่ผมต้องการตอนนี้คือต้องการให้พ่อโดนแบบที่ผมเคยโดนนะอย่าอีรักดีอีรักผู้หญิงรักดีอย่าดื้อสิคะคุณพ่ออย่าลูกอย่าทำพ่ออย่าเฮ้ยฟูจิมิวคุณนะมิวครับมิวมิวครับมิวครับปล่อยจ้ะนี่มันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอฟูจิแกตั้งสติหน่อยนะเว้ยแกไม่อยากทำแบบนี้หรอกแกกำลังโดนสะกดจิตมิวที่ทำอย่างนี้นั่นพ่อมิวนะก็พ่อเป็นพ่อไงน้องค่ะมิวทำอะไรพ่อเลยลูกมิวที่เราต้องจับไม่ใช่คนแบบนี้นะเราบอกให้ปล่อยไงจ๊ะแม่มอเฮ้ยโอ้ยมิวครับการฆ่ากันไม่ใช่ทางออกนะครับมิวจับมาเลยเอ้ยเอ้ยไม่ไปไงว่าเขาอยากตายกันหรือไงถ้าพายังมาขวางฉันอีกเฮ้ยเอาไงดีวะยังไงก็ปล่อยให้ฟูจิฆ่าใครไม่ได้ต้องช่วยไว้ให้ได้เว้ยเออเอาไงก็เอาวะไม่เป็นไรนะรันฉันเชื่อว่าลึกๆแล้วท่านอามินจะต้องได้ยินเธอผมไม่รู้แล้วครับว่าต้องทำยังไงแล้วเราจะจัดการกับมาสเตอร์ปราสาทได้ยังไงครับฉันก็ไม่รู้แต่ก่อนอื่นเราต้องพาเด็กๆไปจากที่นี่เราต้องช่วยเท่าที่จะช่วยได้ผมขอโทษนะครับเฮดมาสเตอร์ที่ทำให้ผิดหวังไม่เป็นไรรันเรารีบไปกันเถอะอย่าเพิ่งหมดหวังกับตัวผมนะรันท่านอามินผมกลับมาแล้วผมขอโทษผมขอโทษอรันตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยเธอคงเจ็บปวดมากใช่ไหมไม่เป็นไรนะผมจะแก้ไขทุกอย่างเองมันก็มีแผนเตรียมไว้แล้วเหมือนกันครับท่านอามินนี่แกจะไม่ทำอะไรฉันใช่ไหมจะหลอกกันนะผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกครับนี่แกคงสำนึกบุญคุณที่ฉันเลี้ยงแกมาใช่ไหมล่ะดีนี่แหละลูกกตัญญูถึงแม้แกจะโดนไอ้พวกโฮมสคูลนั่นล้างสมองแต่ลึกๆแกก็ยังเป็นลูกของฉันผมไม่ได้โดนล้างสมองอะไรทั้งนั้นน่ะที่แกหมายความว่ายังไงแล้วทำไมแกไม่ช่วยฉันตั้งแต่แรกปล่อยให้ฉันวิ่งหนีตายมาแบบนี้ได้ยังไงวะก็เพื่อความสมจริงไงครับพ่อสมจริงบ้าอะไรจะคอยดูนะฉันจะเอาตำรวจมาปิดที่นี่ให้หมดเลยคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ยอมแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยแกจะอยู่ที่นี่ต่อเหรอครับแต่ก่อนอื่นผมขอพูดอะไรสักอย่างกับพ่อได้ไหมครับผมยังเคารพพ่อในฐานะพ่อนะครับแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
พ่อเป็นมนุษย์ที่แย่มากพ่อเห็นแก่ตัวและไม่เคยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนเป็นพ่อเลยแต่ผมสัญญากับพ่อนะครับว่าตอนที่ผมโตไปผมจะไม่เป็นแบบพ่อครับทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่พี่รันวางเอาไว้อะดีนะที่ครูพ่อบ้านเปลี่ยนใจมาช่วยพวกเราอะถ้านายโดนสะกดจิตไปด้วยคงเหนื่อยอะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยผมขอให้คุณเมธารับประทานสิ่งนี้ด้วยนะครับอะไรวะให้ขนมกูทำไมถ้าพ่ออยากออกไปจากที่เนี่ยพ่อก็ต้องกินครับทำไมกูต้องกินด้วยเพราะพ่อจำเป็นจะต้องลืมเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมด